เหมือนที่ทราบกันอยู่แล้วว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีประเด็นเรื่องข่าวภาพหลุดมามีพาดหัวข่าวไปค่อนข้างแรงอะไรนะเคนดี้ทายาทแม่บานเย็นนู่นนี่นั่นเศรษฐกิจขั้วทอมคาโรงแรมตอนแรกพอข่าวออกปุ๊บเรายังรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเราจำเป็นต้องเปลี่ยนไหมเพราะว่ากลัวกระแสหลังจากนี้คนจะพูดต่อไปอีกเหมือนกันว่าเราเป็นคนปล่อยข่าวไปอะไรเงี้ยมันความบังเอิญไปหมดคือแต่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่เราคิดไว้อยู่แล้วหลายๆคนที่เห็นอ่านหนังสือพิมพ์เสร็จปุ๊บแล้วก็แบบมามองเฮ้ย MV ออกมาพอดีเลยตรงใจแน่ๆนางต้องปล่อยเองแน่ๆถ้าคุณมองคนหรือจากคนคนนึงแล้วคุณรู้จักเขาแค่ครึ่งเดียวแล้วคุณก็ตัดสินความเป็นเขาแล้วนั่นมันก็ไม่ถูกไม่ได้ต้องรู้จักให้ดีให้ชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูให้จบแล้วคุณจะรู้ว่าจริงๆคนนี้ตั้งใจจะบอกอะไรบอกกันเลยนะต้องขอบคุณข่าวนี้นะไม่งั้นเราผอมไม่ทัน MV นะกินไม่ได้นอนไม่หลับจ้าช่วงอาทิตย์นั้นเนี่ยแทบไม่อยากคุยกับใครแต่ด้วยหน้าที่การงานเรายังต้องมีเราก็ต้องเดินสายต้องไปร้องเพลงอะไรนะแต่จิตใจย่ำแย่มากบอกเลยว่าคงไม่มีใครทำเรื่องอะไรให้ตัวเองหรือครอบครัวรู้สึกแย่แล้วแม่บรรเย็นมีเตือนอะไรมั้ยพี่กับการเข้ามาแบบเต็มตัวอย่างเงี้ยเตือนมากเพราะว่าเราก็ยังคงเป็นคนนี้จอมแก่นเหมือนเดิมเป็นคนที่จำแก่นของคุณแม่เหมือนเดิมคือทำอะไรไม่ระวังทำอะไรก็มองโลกในแง่ดีเหมือนเนี้ยเหมือนที่เรื่องที่โดนมาก็คือเรามองโลกในแง่ดีเกินไปว่าคงไม่มีใครทำอะไรหรอกแล้วเราก็คงไม่มีใครมาสนใจหรอกแต่วันนึงพอมันโดนจริงๆเข้าไปคุณแม่ก็บอกว่าเป็นไงล่ะทีเนี้ยคงหวังว่าคงจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกนะคุณแม่ก็เตือนอยู่สองอย่างเรื่องการวางตัวกับเรื่องการทำงานที่จริงจังก็ห่วงอยู่แค่นี้หลังจากที่มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นก็จริงๆถ้าเรามองในมุมที่มันทำมุมที่มีข่าวอะไรแล้วเรื่องอะไรเกิดขึ้นมันมักจะมีมุมดีอยู่ในนั้นเสมอหนึ่งสิ่งที่ทำให้เคนดี้เห็นก็คือเคนดี้เห็นว่ามีคนรักเราเยอะแยะมากมายหนึ่งในนั้นเราจะเห็นสัมผัสได้กับคนที่เรารักมากที่สุดก็คือครอบครัวของเราเขาไม่เคยทิ้งเราเลยหลังจากเหตุการณ์ร้ายเราคุยกันมากขึ้นหลังจากที่พวกเราเป็นคนที่ไม่ค่อยคุยกันเท่าไหร่แต่เราห่วงใยกันตลอดเราก็คุยกันมากขึ้นปุ๊บเราก็บอกว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องดีๆของสังคมเราทุกคนยินดีจับมือ